ฟังอะไรกันนิดนึง 3D เนี่ยมันอ้างว่ามันเอาเงินท่านผู้ชมเนี่ยไปซื้อขายเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้1ซื้อขายดอลลาร์2ซื้อขายไอ้บริษัท Forex 3D เนี่ยมันอ้างว่ามันเอาเงินท่านผู้ชมเนี่ยไปซื้อขายเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้1ซื้อขายดอลลาร์2ซื้อขายเงินปอนด์ของอังกฤษ3ซื้อขายเงินยูโร4ซื้อขายเงินเยนนี้เนี่ย Forex D3D เนี่ยที่ผมจะพูดครั้งนี้เนี่ยไม่อยากจะพูดว่าแต่ข้อเท็จจริงแล้วก็ดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยเขาเตรียมตัวโกงและเตรียมตัวหนีมาตั้งแต่วันแรกที่เขาตั้งแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาใช้วิธีการอะไรบ้างและนายอภิรักษ์เนี่ยเป็นคนยังไงแต่ก่อนที่จะเราจะก้าวไปสู่ตัวบุคคลในนั้นผมอยากจะเล่าเรื่อง Forex นิดนึงท่านผู้ชมหลายคนนี่จะไม่เข้าใจคำว่า Forex Forex นี่คือเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียก Foreign Exchange คือการเล่นเล่นเงินตราต่างประเทศเขาเล่นกันยังไงเขาเล่นกันตรงที่ว่าประการแรกเนี่ยสมมติว่าคุณท่านผู้ชมซื้อเงินดอลลาร์มาวันนี้นะฮะในราคาประมาณสัก30 บาท 50 สตางค์แล้ววันพรุ่งนี้ดอลลาร์ขึ้นเป็น30 บาทเงินบาทต้องซื้อดอลลาร์เนี่ยต้องจ่าย30 บาท 75 ตังค์เพราะฉะนั้นจะมีส่วนต่างอยู่เห็นไหม25 สตางค์จะมีส่วนต่าง25 สตางค์ตรงนี้ไอ้25 สตางค์ตรงนี้นั่นคือกำไรนานมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสักสวัสดีนะคะคุณเกาลินมา20-30 ปีที่แล้วสวัสดีจ้าพี่หอ20-30 ปีแล้วมันจะมีบริษัทที่ให้เล่นเงินตราต่างประเทศได้น่าจะเป็นชื่อบริษัท Super Rich ที่ตอนนี้ยังมีสาขาอยู่2-3 สาขาเป็นผีเห็นผีสีแดง Super Rich สีเหลืองอะไรพวกนี้ก็คือว่าพี่น้องกันแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทำแล้วรวยนะฮะสะสมกันไปเรื่อยๆ20-30 ปีแล้วก็ต่างคนต่างเอาแยกไปทำกันเองรับแลกเปลี่ยนเงินตราเวลาท่านผู้ชมจะไปต่างประเทศท่านประชุมไปแลกที่ซูเปอร์ริชจะได้เรทที่สูงกว่าไปแลกกับแบงค์เมื่อท่านผู้ชมกลับมามีเงินตราต่างประเทศเอาไปขายคืนซูเปอร์ริชก็จะได้ราคาสูงกว่าที่ขายแบงค์นะฮะแล้วเขาก็เอาเงินก้อนนี้เอาไปยำเอาไปเล่นต่อเขากำไรเป็นเศษสตังค์ฮะ10 สตางค์ต่อดอลลาร์20 สตางค์ต่อดอลลาร์แต่เขาก็เก็บเล็กผสมน้อยผมมีคนที่เคยเล่นตลาด Forex เมื่อ30 ปีที่แล้วเขาเล่าให้ฟังเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยเอาเงินสด300,000 บาทเนี่ยไปวางกองเอาไว้โอนเข้าบัญชีเลยทำสัญญาเรียบร้อยเขาก็จะให้วงเงิน50 ล้านบาทโอ้ทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าการกำไรและขาดทุนของ Forex เนี่ยมันกำไรเป็นเศษสตังค์เพราะฉะนั้นแล้วท่านใช้วงเงิน50 ล้านบาทเนี่ยท่านอาจจะขาดทุน50,000 บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าท่านขาดทุน50,000 บาทเมื่อไหร่ปังปั๊บเนี่ยท่านต้องเอาเงินสดที่ท่านขาดทุน50,000 บาทเนี่ยไปถม300,000 บาทให้มันครบ300,000เหมือนเดิม300,000นี่ห้ามถอนนะฮะแต่ถ้าจะเลิกเล่นค่อยถอนออกไปแต่ถ้าท่านกำไร50,000 บาทวันรุ่งขึ้นเขาจะโอนเงินให้ท่านทันที50,000 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าการเล่นเงินตราต่างประเทศไม่ใช่ของใหม่เป็นเพียงแต่ว่าเขากำไรกันเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากน้อยจริงๆไม่เหมือนสิ่งที่ไอ้ Forex 3D บอกว่ามันให้ทำกำไรได้ปีละ 120% ผมฟังแค่นี้ผมก็รู้ว่าไอ้นี่เนี่ยมันโกงแน่นอน 100%นะฮะแล้วยิ่งเห็นมันมีพฤติกรรมของมันในการโชว์ออฟใช้รถมาเซราตินั่งเครื่องบินเหมาลำเมียเอาเงินของประชาชนไปเปิดเครื่องสำอางชื่อเจสสิก้านึกออกไหมฮะแล้วไปคบกับดีเจแมนดีเจแมนขนเงินเข้ามากองนั่นเป็นเงินของมันทั้งนั้นนะฮะเอาละ Forex เนี่ยเขาทำยังไงผมจะชี้ให้เห็นไอ้บริษัท Forex 3D เนี่ยมันอ้างว่ามันเอาเงินท่านผู้ชมเนี่ยไปซื้อขายเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้1ซื้อขายดอลลาร์2ซื้อขายเงินปอนด์ของอังกฤษ3ซื้อขายเงินยูโร4ซื้อขายเงินเยนท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขของจริงกันเลยผมมาดูตัวเลขแล้วเนี่ยแต่ท่านผู้ชมก่อนจะถึงตรงนั้นผมจะเล่าให้ฟังว่ายอดของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ทั่วโลกเขาเล่นกันนะฮะปริมาณเงินที่เล่นกันเนี่ยนะมากกว่า GDP ทั้งโลก2หรือ3เท่าตัวเพราะว่าเนื่องจากกำไรมาร์จิ้นมันน้อยมากนะเพราะฉะนั้นแล้วคนต้องคุณทุ่มไป50 ล้านบาทวันเดียวคุณอาจจะได้กำไรแค่50,000 บาทเองนะฮะหรืออาจจะกระทุน50,000 หรือ 100,000 บาททีนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งว่าผมจะชี้ให้ดูว่าตัวเลขจริงๆนะฮะตุลาคมเดือนตุลาคม2558 4เดือน4ปีที่แล้วมา1ดอลลาร์จะแลกเงินบาทได้36 บาท 54 สตางค์นะฮะ4ปีให้หลังพฤศจิกายน2562 1ดอลลาร์จะได้แค่30บาทเองแปลว่าอะไรมีส่วนต่างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสเปรดส่วนต่างก็เอา36 บาท 54 สตางค์เมื่อ4ปีที่แล้วลบออกจาก30บาทวันนี้ส่วนต่างนั้นก็คือ 17% หรือ 18% แต่ท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งตกใจ17% หรือ 18% เนี่ย4ปีเอาง่ายๆท่านผู้ชมเอา4หารกันแล้วกันสมมุติท่านผู้ชมเล่นเก็งกำไรถูกกันแล้วกันว่าดอลลาร์ต้องขึ้น
เงินบาทต้องแข็งสมมุติว่าท่านเก็งกำไรถูกแล้วกันนี่ยังไม่นับว่าเก็งกำไรผิดในขาดทุนนะเอาว่าท่านเล่นแล้วแทงแล้วได้แทงแล้วได้นะ4ปีเนี่ยท่านกำไร 17-18% ท่านเอา4หารใน4ปีตกปีละเท่าไหร่ปีละ 4% กว่าเท่านั้นเองและไอ้บ้านี่มันมาพูดได้ยังไงมันจะให้ท่านเดือนละ 10% ใช้สมองคิดสิครับท่านแค่นี้รู้ละเอาละเราพูดถึงดอลลาร์ละเรามาพูดถึงอันตัวอื่นบ้างเรามาพูดถึงเงินยูโรเงินยูโรเนี่ยเมื่อเดือนกันยายน2562 60กันยา60กันยา61 62 2ปีที่แล้วเงินยูโร1ยูโรเนี่ยแลกได้เงินไทย39.50 บาทมาพฤศจิกายนปีเนี้ยเพราะว่าผมก่อนออกรายการเนี่ยผมเช็คตัวเลขแล้วขายได้แค่33.50 บาทก็อีกเหมือนกันสมมติว่าท่านเล่นเงินยูโรเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วท่านเก็งกำไรถูกท่านก็จะกำไรประมาณ2ปีเนี่ย6บาทเอง2ปี6บาทต่อ1ยูโรนะหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 15% เมื่อ 15% เนี่ยท่านเอา2หารก็ตกปีละ 7% ครึ่งต่อปีนะท่านผู้ชมถ้าท่านเอา12หาร 7% ครึ่งยังไม่ได้ 1% เลยต่อเดือนแล้วมันให้ท่านได้ไงในเดือนละตั้ง 10% เห็นหรือยังฮะเงินอังกฤษอ่ะไล่มาอีกเงินปอนด์เงินปอนด์สิงหาคม2558 4ปีกว่าที่แล้วเงินปอนด์เนี่ยเงินอังกฤษมาถึงปีนี้ใน4ปีมีส่วนต่างแค่ 30% เอง4ปีมีส่วนต่าง 30% คือพูดง่ายท่านเล่นถูกกำไร 30% แต่ถ้าเอา4ปีตามหลักเกณฑ์ของ Forex 3D แล้วเนี่ยมันกำไรปีละ 120%4ปี 480% มันเป็นไปไม่ได้มันโกหกมันบัดซบมากนะนี่ผมขอโทษท่านผู้ชมที่ท่านหลงเชื่อมันในเนี่ยผมแต่ถ้าท่านคิดเป็นเอาเงินเย็นก็ได้เอาเงินเย็นเงินเย็นของญี่ปุ่นท่านน่าจะรู้เพราะท่านพวกท่านหลายท่านและคนไทยชอบไปญี่ปุ่นสิงหาคมปี2559สิงหาคม2559นะเราใช้เงิน35บาทเพื่อแลกเงินเย็นได้100เยนมาปีนี้เดือนเนี้ย25พฤศจิกายน2562เราใช้เงินแค่28บาทเองแลกได้100เยนถ้าเราแทงถูกก็จะได้ว่าเรากำไรมีส่วนต่างเรากำไรมา 20% ใน59606-1 4ปี4ปี 20% ก็เท่ากับปีละ 5% ปีละ 5% หารด้วย12หารด้วย12เดือนหนึ่งยังไม่เดือนหนึ่งยังแค่ 0.4% เองมั้งไม่ถึง 1% แต่ไอ้บ้านี่มันบอกว่ามันให้ได้เดือนละ 10% ปีละ 120% ท่านผู้ชมคิดให้ดีๆท่านผู้ชมคิดตามผมแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าไอ้นี่คือกระบวนการต้มตุ๋นหลอกลวงอย่างชัดๆเลยนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะทุกๆคนที่อยู่หน้าซีบอกนะคะขออนุญาตป้าอ่านแป๊บนะคะ พี่ฮอกห้ามแซวเรารู้กัน2คนห้ามแซวนะคะก็คือเมื่อกี้ก็ให้ฟังสนธิลิ้มทองกุลไปแล้วนะคะถามว่าทำไมต้องฟังสนธิสนธินี่มันฉลาดค่ะเขาบอกนะคะก็ผีเห็นผีไงคะพี่ฮอกนะสางเห็นสางคนโกงย่อมเห็นคนโกงนะคะและเราก็ต้องเชื่อในความฉลาดของสนธิถึงบอกว่าโจรเนี่ยไอ้ตำรวจจะจับโจรได้จะต้องเอาโจรมาสอบสวนวิธีการทำงานเพราะจอตำรวจไม่มีทางรู้เทคนิคของโจรได้หรอกเดี๋ยวนี้โจรมันก็เก่งนะมันก็รู้เทคนิคของตำรวจใช่ไหมคะก็นี่ล่ะค่ะที่ป้าบอกว่ามันต้องทันกันสมัยนี้แต่โชคดีไงคะขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจจริงๆที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะที่มีอินเทอร์เน็ตใครไม่รู้คิดเรื่องอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยนะคะทำให้เราทันกันนะคะแล้วก็รู้เรื่องราวต่างๆเลยวันนี้คนยังมาดูป้าไม่เยอะนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะป้ารู้ว่าเดี๋ยวเขาก็มาดูกันป้านะคะคนเดียวหรือคุยกับพี่หอกสองคนป้าก็คุยนะคะคุณเกวรินนะคะคุณหอกนะคะก็คุณหอกกลัดนะคะก็ป้าไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเมื่อวานนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะต้องรีบอ่ะแล้วก็ออกมาทำทีละนิดละนิดละนิดขยักขย่อนนะคะก็เรียบร้อยไปแล้ววันนี้ก็มาคุยกันเบาๆนะคะว่าเรื่องเมื่อวานนี้ทำไมคุณสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเนี่ยวันเพ็ญถึงได้ออกมาจี้จิกกัดนะไอ้พวกมิจฉาชีพนี่คือมิจฉาชีพระดับประชาชนค่ะจะได้ให้คุณเห็นเทคนิคการทำงานและถ้าคุณจะได้ดูต่อไปที่สูงๆได้ว่าเทคนิคของมิจฉาชีพในคาบของต่างๆนะคะตบทรัพย์เราในสังคมชั้นสูงๆขึ้นมันมีเทคนิคการทำงานยังไงนะคะตรงนี้คุณต้องเอาไปคิดนะป้าพูดเองสักคนเดียวมันก็ไม่สนุกคุณต้องเอาไปคิดเองด้วยค่ะว่าเหตุเกิดเนี่ยมันเกิดได้ยังไงเราถูกตบทรัพย์ได้ยังไงเราตาบอดกันได้ยังไง
ทำไมเราเกิดมาเนี่ยเราเซลล์สมองไม่เท่ากับชาติอื่นหรือไงเราถึงได้โดนหลอกง่ายคุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะคะแล้วก็ต้องคำตั้งคำถามด้วยว่าโลกใบนี้นะคะคนเกิดมาเซลล์สมองมันเท่ากันอะแต่ทำไมการศึกษาไทยอะอันดับที่120กว่าของโลกอะโลกมีแค่170กว่าประเทศเองนะคะอันนี้คุณต้องเอาไปคิดแล้วนะคะและทำไมจะบอกให้นะคะว่าบุญว่าแบบไอ้อภิลักษ์เนี่ยมันก็หลอกเฉพาะคนรวยนะเออไอ้เฮียเนี่ยมันเหมือนปีเตอร์แพนแต่มันไม่เหมือนตรงที่ว่าปีเตอร์แพนน่ะป้นคนจกรวยมาแจกคนจนแต่ไอ้ชิบหายเนี่ยป้นคนรวยก็ไปแจกคนรวยก็คือพีระมิดเนี่ยมันก็แจกพวกดาราเมื่อกี้เราฟังสนธิแล้วนะคะป้าอยากให้พวกคุณเอาเรื่องนี้นะคะกลับไปคิดว่าที่ประเทศชาติเราเนี่ยไม่ได้เติบโตเลยเนี่ยนะเติบโตมาก็มีแค่รวยกระจุกนะคะความจนก็ยังจนกระจายอยู่เราโดนใครป้นอะไรเราไปต้องคิดนะคะถ้าคุณไม่คิดบ้านเมืองก็จะเป็นอย่างเงี้ยคาราคาซังนะค่าของคนอยู่ที่คนของใครคุณก็มาดูสิคะว่าปรีนานี่นะคะปรีนา 1,706 ไร่เนี่ยป้าว่ามันต้องรอดแต่ถ้าเกิดรอดประชาชนทั้งหมดก็ต้องรอดนะคะแล้วก็ที่ดินของมันเนี่ยคุณหาขบวนการพวกนี้ทำงานคล้ายๆกันนะคะทำงานคล้ายๆกันแต่พวกคุณไม่มองไอ้สนใจมันสิเหลืองเกิดกูไม่ศึกษาเหลืองคุณถ้าคุณไม่ศึกษาพื้นฐานที่เขาเอามาตีแผ่ได้ไอ้ที่เขาตีแผ่ไม่ได้คุณจะรู้ได้ยังไงฮะคุณต้องดูซิว่ามันทำยังไงว่าวิธีการทำงานของมันเนี่ยทำไมมันหลอกพวกเราได้วะหลอกแม่งแบบล้างสมองหมู่ได้แบบซูเปอร์ล้างได้เลยอะค่ะนะคะต้องดูวันนี้คนดูป้าน้อยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าป้าจะพูดถึงเรื่องแค่ Forex 3D แต่ป้าบอกว่าทั้ง Forex 3D และแชร์แม่มณีแชร์ต่างๆนะคะคุณเอาสมองของวิชาชีพพวกนี้มานั่งดูส่องว่าเดิมๆเราโดนมิจฉาชีพกลุ่มไหนตบทรัพย์พวกเราจนพวกเรายากจนข้นแค้นแน่ๆแม่งตบความคิดตบมันสมองเราไปโดยการเอาครูที่ไม่เก่งเนี่ยมาสอนลูกหลานเราอ้าวคุณขาป้ามีเพื่อนเป็นหมอนะหมอบอกว่าโอ้โหแบบป้าเพนเครียดเลยตั้งแต่ลูกเข้าเรียนอะลูกเราเข้าโรงเรียนและไอ้คนที่เรียนแย่ที่สุดในห้องเรียนมันมาสอนลูกเราแล้วลูกเราจะฉลาดได้ยังไงเนี่ยเราโดนตบทรัพย์ด้วยมันสมองไปแล้วเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดมาพร้อมกับเด็กๆเนี่ยก็หายไปละอ่ะตบทรัพย์ทางการศึกษาการศึกษาเนี่ยมันน่าจะเรียนฟรีกันมันน่าจะเป็นสวัสดิการสมุดหนังสือทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะฟรีเปล่าค่ะมันไม่เคยมีฟรีจริงที่กูไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีเงินและไม่มีสวัสดิการเลี้ยงคนพิการแม่กูพิการเราโดนตบทรัพย์มาตลอดแต่พวกเราไม่รู้สึกตัวเลยยินดีให้ตบขอให้พูดดีทำดีตั้งใครสักคนหนึ่งที่เชื่อถือได้ขึ้นมาแล้วเราก็เชื่อตามนั้นเนาะนี่ก็ไม่เห็นหรอคือบางครั้งเนี่ยนะบางคนบอกเอ๊ะกูไม่สนหรอกไม่ใช่คดีกูคุณดูให้ดีๆนะคะประเทศชัยทั้งประเทศเลยเนี่ยที่แม่งเหมือนบอนไซอ่ะไม่ตายไม่โตอ่ะมันเป็นเพราะอะไรนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมันไม่มีสมาธิถ้าไปมองจอกล้องนะคะเป็นเพราะอะไรดูกันดีๆดูกันดีๆเราโดนสารพัดนะคะแต่พวกเราไม่ค่อยรู้สึกวันนี้ป้าจะพูดแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้ป้าจะโอ้โหก็จะ8โมงแล้วนะคะคือป้าก็8โมงก็ไปก็ฝากบอกแค่นี้ก็แล้วกันนะคะว่าพวกเราเนี่ยที่ไม่รวยกันสักทีเพราะว่าเราโดนตบทรัพย์กันมานานแล้วนะคะตั้งแต่เกิดเลยแล้ววันนี้นะวันนี้นะคะก็คือคุณเห็นธนาธรจะโดนเชือดใช่ไหมคะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะคะแล้วป้าฝากอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องไอ้พวกที่
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความโลภและไม่มีสมองก็สงสารอ่ะแต่จะมาให้เอาภาษีของประชาชนอ่ะมาอุ้มพวกคุณน่ะนะคุณคิดว่าประชาชนเขาจะยอมเหรอฮะคนที่เขาเสียภาษีเยอะๆเขาจะยอมเหรอแค่ภาษีไปวันเวเนี่ยไม่เคยกลับมาหาประชาชนเนี่ยเขาก็เครียดกันจะแย่แล้วอีพวกอีดอกทั้งหลายนะเดี๋ยวกูจะบอกมึงไออีดอกไอเฮียทั้งหลายนะที่อยู่เมืองนอกน่ะหัดศึกษาเรื่องกฎหมายค่ะอีชิบหายไม่นั่งเสียภาษีจนคอแตกเขาคืนให้มึงจำไว้เขาคืนให้มึงเหมือนมึงตอนนี้มึงฝากประกันหรือฝากประกันสังคมไว้เมื่อเกษียณเขาจะเอาเงินจำนวนเนี้ยมาคิดคืนให้มึงบวกกับไอ้ขั้นต่ำที่เขาจะให้มึงอย่างกูเนี่ยไม่เคยทำงานสักชั่วโมงนึงเนี่ยเขาก็คิดแค่ขั้นต่ำให้กูแต่พวกมือที่มันฝากไว้ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยมึงจะได้คืนอย่าโง่อย่ามาโชว์โง่นะอย่าโชว์โง่บางทีกูเห็นพวกผู้หญิงไทยหรือว่าคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยโอ้โหโชว์โง่เนี่ยจะเป็นจะตายมีแต่ฝรั่งเขาดีอกดีใจว่าเขาเสียภาษีไว้เยอะเขาจะได้คืนแต่มึงดูไทยดิมึงดูการตัดสินใจของคนก็แล้วกันว่าเดี๋ยวมันจะตัดสินใจว่ายังไงว่าจะเอาภาษีของประชาชนเนี่ยมาช่วยไอ้พวกแชร์กูบอกได้เลยนะกูด่าแม่งจริงๆแค่แม่งซื้อเรือดำน้ำมาให้ตัวเพียงเกาะให้เป็นบ้านปะการังเนี่ยแม่งก็กูก็หงุดหงิดจะแย่อยู่แล้วไอ้ชิบหายจะมาเรียกร้องอุ๊ยขอให้มีกระทรวงยุติธรรมมาช่วยกูถามพวกมึงคำหนึ่งเหอะเงินที่พวกมึงฝากน่ะมันเข้าหลวงหรือเปล่ามันเป็นพวกมึงเล่นเกมก็บอกแล้วไงพี่ป้าเคยพูดว่าไอ้ที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเกมเล่นกับโปรแกรมเมอร์กูก็ไม่รู้หรอกว่าใครคือโปรแกรมเมอร์ตอนแรกอ้าวชิบหายไอ้สนธิมาแฉมาเฉลยละว่าไอ้โปรแกรมเมอร์ตัวจริงเนี่ยมันก็คือไอ้อภิรัตน์นี่แหละและที่คุณเห็นนะมันตอบคุณตลอดนะอย่าลืมนะนั่นคอมพิวเตอร์ตอบคุณนะจะบอกซะก่อนหรือบางทีก็คนตอบได้ก็อย่างเงี้ยเหมือนเราพิมพ์อ่ะใช้ปากพูดอ่ะสามารถจะพูดอะไรก็ได้ตอบได้ตลอดเวลาเพราะเผอเป็นไอ้อภิรัตน์เนี่ยตอบเองแล้วก็บอกแล้วว่าการก่อตั้งครั้งนี้นะไอ้พวกดาราวัยรุ่นทั้งหลายแหล่เนี่ยกูถึงบอกว่าใครจะเชื่อไอ้ดีเจกูว่าDSI ก็คิดเหมือนกูแหละเขาไม่เชื่อหรอกแต่เขาให้เชื่อเดี๋ยวดูก่อนนะแล้วก็บัญชีมึงต้องมีเยอะแน่นอนไม่ใช่แค่บัญชีที่มึงเอามาโชว์ที่สเตทเมนต์หรอกเดี๋ยวเขาเจอมึงหนักกว่าเดิมกูพูดแค่นี้เพราะว่าพวกมึงก่อตั้งกันมาตั้งแต่เป็นญาติของพิงกี้ที่เข้ามาด้วยกันเอางี้ก็แล้วกันนะคะตรงนี้คุณต้องไปศึกษานิดนึงถามว่าทำไมถึงป้าไปสนใจป้าสนใจการเรื่องราวของการตบทรัพย์ค่ะนะคะไม่อยากพูดอะไรไปเยอะนะอย่าถ้าไปพูดยาวถึงสภาสีน้ำเงินปุ๊บเนี่ยนะมันจะทำให้คลิปเนี้ยมันเกิดแชร์ไม่ได้ตั้งคำถามว่าทำไมคนรวยรวยกระจุกคนจนจนกระจายคนทำงานหนักทั้งชีวิตสุดท้ายเขาไม่เคยเหลืออะไรเลยเมื่อวานป้านะขนาดป้าไม่ชอบใครหลายๆคนนะแต่ป้าก็ต้องฟังอย่างนี้รุสิริจันยาออกมานั่งพูดในรายการกาแฟดำก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหหามทำงานมาทั้งชีวิตแต่วันหนึ่งก็ต้องเอาเงินเนี้ยคืนให้กับหมอเป็นไงที่กูพูดกับพวกมึงไว้เป็นไงถ้าพวกมึงไม่มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลฟรีมึงหาเงินมาเท่าไหร่มึงก็คืนให้หมอหมดเท่านั้นแหละบางคนก็บอกอ่ะสวีเดนก็ทำได้สิประเทศเขามีคนเล็กนิดเดียวแล้วทำไมสิงคโปร์ทำได้อะทำไมสิงคโปร์ทำได้คนเขาเยอะมากเลยประเทศเขาเล็กนิดเดียวอ่ะคนเขานี่แบบเดินแม่งเบียดกันอย่างเงี้ยนะทำไมก็ทำได้อ่ะทำไมประเทศไทยเนี่ยที่มีเจ้าร่ำรวยอันดับหนึ่งราชวงศ์ที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งติดต่อกันหลายปีเนี่ยจนลงกินเน็ตบุ๊กเนี่ยทำไม่ได้วะมึงตอบตัวเองกันก็แล้วกันนะสำหรับกูน่ะมีหน้าที่พูดอย่างเดียวและอีพวกดอกทองทั้งหลายแหล่ที่ยังต่อต้านกูนะ
มึงมีญาติพี่น้องอยู่ในไทยมึงเห็นความเป็นอยู่ในไทยแต่มึงยังต่อต้านพวกฝ่ายประชาธิปไตยมึงบ้ามั้งเดี๋ยวกูก็จะไอ้พวกที่ใส่เสื้อประชาธิปไตยแล้วตบซับคนเดี๋ยวก็ไว้ก่อนนะเดี๋ยวป้าพูดถึงเรื่องอีกนิดนึงนะคะเวลาป้าจะไม่พอละนะคะคือเรื่องราวของการประท้วงในฮ่องกงและเป็นนักศึกษาออกมาประท้วงนักศึกษาพวกนี้โตเกิดและโตในยุคของประชาธิปไตยที่มันเบ่งบานของอังกฤษไปอยู่ที่นั่นแล้ววันหนึ่งเขาถูกปล้นเอาไปโดยจีนระบบเผด็จการโดยจีนเชื่อป้าเชื่อได้ว่าเขาไม่มีทางยอมแต่การต่อสู้ของเขามีขั้นมีตอนไม่ใช่สู้แม่งอย่างหัวชนกำแพงเขาเรียกว่าผ่อนสั้นผ่อนยาวแล้วเขาแต่อย่างน้อยเนี่ยกูบอกเลยว่าจีนแม่งก็ยังดีกว่าไทยว่ะมันยังเตือนว่ากูจะใช้กระสุนจริงมึงดูประเทศกูประเทศกูมีค่ะบอกว่าจะใช้กระสุนยางค่ะอีชิบหายตายกันเป็นเบื่อค่ะนี่แหละค่ะที่กูกำลังจะพูดให้พวกมึงฟังลำพังตัวป้านะป้าบอกได้เลยว่ากูอยู่สุขสบายแล้วต่อให้กูไม่ได้ผัวรวยกูได้ผัวปานกลางกูก็สุขสบายหนึ่งสวัสดิการกูมีเงินเขาเรียกเงินอะไรวะเงินเกษียณกูมีทุกคนมีเงินเกษียณนะคะบางคนน่ะนั่งผู้ยังรักสภาสีน้ำเงินกูเป็นลูกคุยมึงยังมาดั้งดีอกดีใจว่าโอ้ยรีดผ้าในเมืองนอกเนี่ยรับจ้างรีดผ้ายังมีเงินเกษียณทุกคนมีเงินเกษียณค่ะไม่ใช่แค่เมืองไทยที่มีแต่ข้าราชการเท่านั้นที่มีเงินเกษียณทุกคนไม่มีความเสี่ยงในชีวิตนะคะแล้ววันนี้นะเห็นชัดยังธนาธรโดนไล่ล่าเนี่ยสื่อเขาที่ไม่ได้มีผลกำไรไม่มีเหี้ยอะไรขึ้นมาเนี่ยเงียบไอ้ผู้ผิดจะเอาเรื่องเขาจะเชือดเขาอย่าลืมนะมันเป็นดาบสองคมนะดูกันให้ดีๆส่วนอีมานามเนียอีมาดามเดียผัวเป็นเจ้าของเนชั่นเป็นไงคะมึงเห็นหรือยังความยุติธรรมในไทยมันไม่มีมึงเห็นกันชัดอย่างที่กูพูดมาหลายปีที่กูไม่ได้เอาตังค์ใครสักบาทสักสลึงฮะค่าโฆษณากูยังไม่เอาเลยเนี่ยกูจะได้ให้พวกมึงเห็นว่าเนี่ยกูไม่เอาอะไรจริงๆกูจะพูดเพื่อให้พวกมึงได้รับรู้กูอยู่ในกูครึ่งชีวิตกูอยู่ในไทยครึ่งชีวิตกูอยู่ในเมืองนอกกูออกจากไทยเนี่ยอายุ27ปีไปอยู่ที่สิงคโปร์ไปทำมาหากินจนรู้เรื่องราวของประชาธิปไตยบางคนก็บอกโอ้ยสิงคโปร์ไม่ใช่ประชาธิปไตยจริงจริงไม่จริงกูมึงดูก็แล้วกันประชาชนเขาอยู่กันมีความสุขอ่ะฮะคนแก่ไม่ต้องลำบากอ่ะฮะรักษาพยาบาลเนี่ยแม้แต่กูเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยค้างแตกข้างในเนี่ยเขายังเย็บให้กูฟรีเลยถ้าเปรียบเทียบนะกูเหมือนพม่าอพยพไปทำงานน่ะเหมือนแรงงานชั้นต่ำอ่ะหมอ4คนช่วยกันอ่ะแต่ไม่ใช่หมอศัลยกรรมกูถึงจะเก็บไว้พวกมึงดูนี่ไงเมืองไทยอ่ะเหรอมึงปล่อยให้ห้อยลงมาตรงนี้น่ะนะห้อยลงมาตรงนี้เปิดมาห้อยมาเขาถามมึงอันดับแรกเลยมีตังค์ปะแต่มึงนอกเขาไม่สนเขาเห็นมึงมาปิดมาอย่างนี้ปล่อยมานี่แหละอย่างนี้นะเขารีบเย็บมึงก่อนเขารีบทำช่วยเหลือมึงก่อนเขาไม่สนใจเรื่องอื่นนั่นแหละที่กูรู้จักคุกไทยเอาไว้ขังคนจนคนจนไม่มียาสำหรับคนจนวันนี้มันชัดเจนไหมอะคนที่เป็นสลิ่มตัวพ่ออย่างนิรุตมันยังออกมาพูดเลยนะเป็นไงพืชผลทางการเกษตรส่งออกไม่เป็นขายไม่เป็นทุเรียนเหลือโลละ 5-6 บาทเป็นยังไงพวกมึงประเทศไทยแล้วกูก็ใครจะว่ายังไงก็ช่างนะกูยังไม่เห็นใครเก่งเท่าทักษิณว่ะกูอยากเห็นมีคนเก่งกว่าทักษิณแต่วันเนี้ยกูนั่งเห็นไอ้เหี้ยกูเคยเกลียดไอ้สนธิลิ้มทองกุลนะแต่วันเนี้ยกูเกลียดมันน้อยลงเพราะว่ามันมีคนที่น่าเกลียดกว่าอย่างไอ้พวกเผด็จการนำโดย
เขาเรียกว่าอะไรรัฐบาลที่คลอดมาจากมดลูกของคสช.ก็คือไอ้เหี้ยตู่ไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรถ้าอีปรีนามันรอดนะเพราะมันดอดเข้าไปหาประวิตรนะการที่มึงปกติดอกนี่ไม่เคยหนีสื่อรอบนี้หนีแต่ดอดไปพบประวิตรวงสุวรรณประวิตรวงสุวรรณเขาอ่านะเรามาดูกันเรามาดูกันแล้วจะได้มาพูดเก็บไว้ให้ลูกหลานบันทึกไว้ให้ลูกหลานมันดูว่าประเทศชาติมึงเป็นแบบนี้มึงโดนตบซับทางมันสมองออกไปเยอะพวกมึงถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่กูพูดแค่นี้ละกันเดี๋ยวดูหน้าจอแป๊บหนึ่งสวัสดีป้าเพนมึนนะป้ายังมีประยุทธ์อยู่เมืองไทยพัฒนาไม่ขึ้นแน่อยู่โพนหนาวบอหนาวยูนะคะทักทุกคนเลยนะคะแล้วก็กูก็คิดว่าการเลือกตั้งผ่านมาแล้วเนี่ยม.44มันจะหายไปกูเซ็งเป็ดแล้วม.44ยังอยู่นะโอเคนะคะทักทายกันแค่นี้พอป้ามีเวลาน้อยนะคะเพราะป้าจะขี่จักรยานถ้าเกิดขี่จักรยานเนี่ยมันก็ไม่ต้องเปลืองน้ำมันนะคะเพราะว่าเราต้องรักษาโลกเราต้องกลัวเรื่องพูโรชัดหนึ่งอากาศเป็นพิษสองใครๆเขาก็ขี่จักรยานแล้วเขาแข็งแรงป้าเห็นผู้หญิงที่นี่นะอายุ90กว่านะเขายังแข็งแรงตัดหญ้าขี่จักรยานกูต้องได้อย่างนั้นค่ะขอบอกที่นี่อากาศดีมากนะคะอากาศหนาวนะคะที่สวีเดนแต่อากาศดีมากๆนะคะตอนนี้ส่วนป้าจะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยป้าก็จะบอกกับสามีนะคะไอ้ป้าทำคลิปเมื่อวานนี้แล้วป้าให้สามีดูเขาบอกว่าให้ดูไปเถอะนะให้ดูไปเลยว่ามึงอยู่ที่ไหนเราก็บอกงั้นเอาลงนะที่รักนะนะจ๊ะเดี๋ยวบ๊ายบายกันนะเดี๋ยวจะโทรคุยกันกับเพื่อนนะคะป้าหนาวดูแลสุขภาพขอบคุณมากนะคะไม่ต้องห่วงป้าค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ป้าแข็งแรงขึ้นเยอะนะคะแข็งแรงขึ้นมากด้วยเพราะว่าเราออกกำลังกายนะคะนะออกกำลังกายนะคะแล้วก็บ๊ายบายนะจุ๊บๆจ้าสวัสดีทุกๆคนนะที่เข้ามาใหม่นะ